บูชาครูบาอาจารย์โดยพร้อมกันของน้องน้องกระดำทั้งสามคณะสามเวทีเริ่มต้นเพลงแรกในจังหวัดตะลุงกับเทพีบ้านใหม่ครับThank you.
สวยงามสะการตานะครับสำหรับการไหว้รำบูชาครูบาอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันของน้องๆนักรำทั้ง3คณะ3เวทีนะครับค่ำคืนนี้เป็นหน้าที่ของรุ่งนภาเมืองเพชรเพชรโสภาดาวดวงใจแล้วก็ชมพูนุชเมืองเพชรติดกับสวัสดีทักทายทุกท่านกันอีกสักหนึ่งรอบนะฮะโอ้วันนี้มองลงไปด้านล่างสมาชิกค่อนข้างจะอุ่นหนาวฝาข้างทีเดียวเชียวเนี่ยทราบข่าวกันไวจริงๆนะพวกเราเพิ่งจะรู้ข่าวว่ามีงานเมื่อวานนี้เองนะฮะวันนี้เลี้ยวเข้ามาในวัดตกใจนึกว่างานปิดทองร้านค้าร้านขายเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับสำหรับที่ทุกเดินทางมาถึงนะครับเก้าอี้ของทางคณะกรรมการยังมีไหมนะยังมีไหมนะยังเลยครับผมยังพอมีนะครับยังพอมีร่วมทำบุญกับทางวัด10บาทแล้วก็มาเอาเก้าอี้ไปบริการตัวท่านเองเดี๋ยวนั่งชมกันอย่างสวยงามด้านหน้าบันไดอย่าเพิ่งใจร้อนยังไม่ถึงรอบหวานท่านยังไม่มีสิทธิ์ในตอนนี้นะครับลำดับแรกจะเป็นการรำแก้บนนะครับเฉพาะของน้องนางรำแล้วก็คณะของท่านเจ้าภาพก็คือคณะของแม่ครัวของข้าวของหวานรวมถึงผู้ที่ถืออุโบสถศีลของวัดท่าซิกทุกท่านนะครับที่จะร่วมกันจัดงานกันในค่ำคืนนี้เดี๋ยวหลังจากรอบแก้บนของท่านเจ้าภาพผ่านพ้นเรียบร้อยเดี๋ยวในส่วนของการร่วมสนุกเดี๋ยวเราค่อยทักทายกันอีกทีนะครับลำดับนี้นะครับเชิญครับคณะที่กับผมได้เอ่ยไปเมื่อสักครู่ก็คือคณะของแม่ครัวของข้าวของหวานนะแล้วก็คณะของผู้ถืออุโบสถนะครับของวัดท่าซิกที่มีความประสงค์จะขึ้นมาร่วมระบมแก้บนกันในรอบนี้เชิญด้านบนเวทีได้เลยนะครับเราจะได้จัดให้อย่างครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องนะครับส่วนทุกท่านนะครับเน้นย้ำอีกครั้งค่ำคืนนี้เดี๋ยวหลังจากรอบแก้บนผ่านพ้นไปนะครับเราไม่มีการจำหน่ายบัตรขายตั๋วใดๆนะฮะเปิดให้ได้ร่วมสนุกกันฟรีแต่ว่าอยากจะเชื้อเชิญทุกท่านนะครับร่วมทำบุญกับทางวัดด้านหน้าเวทีท่านจะเห็นมีพุ่มนะครับพุ่มผ้าป่าสามารถที่จะร่วมทำบุญกันได้นะครับทุกคนทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยละแล้วแต่เลยอันนี้ขยับรถใช่ไหมฮะเจ้าของรถนะครับสีขาวป้ายแดงหมายเลขทะเบียนกไก่1896เพชรบุรีนะครับรบกวนบัญชีรถขยับเปิดทางให้รถด้านในออกสักนิดหนึ่งนะครับอีกสักครั้งนะครับเป็นรถป้ายแดงนะครับกไก่1896เพชรบุรีนะฮะแม่สุภวิทย์เธอนี่เองนะก็ตีเลยโอเคนะครับตอนนี้คณะขอท่านเจ้าภาพอยู่บนเวทีเป็นที่เรียบร้อยและลำนี้จะจัดเพื่อเป็นการนะครับรำถวายแก้บนตามที่ทางเจ้าภาพได้บนบานสารกล่าวไว้เป็นจำนวน3รอบด้วยกันในรอบแรกในบทเพลงรำเต้ยเพื่อเป็นการแก้บนเชื้อเชิญครับThank you.
ไปนะครับ3